สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งหอที่จะมาแกะเล่นแกะลองกันในวันนี้นะคะเขามีในเซเว่นนะขอบอกกันเลยนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยแอมรีวิวของเขาไปค่อนข้างหลายอย่างนะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะคะใช้ตามแล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือของนางนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าที่แอมถืออยู่เนี่ยเขาจะเป็นแป้งที่เขาออกมาใหม่นะคะนามีเขาจะดังมากๆนะคะเรื่อง BB ซองดำนะคะแล้วก็ตัวคูชั่นของเขานะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแป้งนะคะแล้วก็เขียนมาเลยนะบอกว่าเป็น BB powder นะคะแมตต์ขั้นสุดหยุดความมันนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าจะหยุดความมันได้จริงหรือเปล่าแล้วจะแมตต์ขั้นสุดจริงไหมนะคะแล้วก็เขียนมานะคะบอกว่าปกปิดเรียบเนียนนะคะไม่ตกร่องคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่เทาไม่ดรอปนะคะส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่189บาทนะคะลักษณะเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยเนาะก็จะมาแกะนะคะแล้วก็ลองใช้ไปพร้อมๆกันนะขนาดอยู่ที่9กรัมนะมี SPF 30 PA บวกๆด้วยนะจ๊ะมีกระจกบานใหญ่แล้วก็เป็นแป้งลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอสวนนิดนึงอ๋อแป้งเนื้อบางๆดีนะแต่ว่าแอมจะขอนะคะใช้คอนซีลเลอร์ปิดบริเวณใต้ตาก่อนนะเพราะว่าใต้ตามันค่อนข้างค้ำนะคะแต่ว่าพวกรอยดำรอยแดงตรงนี้แอมจะไม่ปิดนะเพราะว่าจะดูว่าความปกปิดของเขาเป็นยังไงนะคะแต่ใต้ตาเนี่ยคือไม่ไหวจริงๆนะจุดนี้นะจ๊ะมาคอนซีลเลอร์แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมาใช้นะคะเจ้าตัวแป้งนะคะพับเขามาในลักษณะแบบนี้เนาะแอมจะใช้นะคะแคปไปก่อนนะโอ้ดูสีสิมีความขาวอยู่นะแล้วก็จะให้ดูนะคะพวกบริเวณเส้นเลือดนะคะแล้วก็บริเวณรอยแดงนะว่าเขาปกปิดได้แค่ไหนโอ้ได้อยู่เด้อทาหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องทาคอด้วยนะแอมอยากพิสูจน์ด้วยนะคะว่าตัวเนี้ยเขาจะคุมมันเหมือนที่เคมไว้หรือเปล่านะอ่ะอันนี้คือฝั่งที่ทาแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทานนะจะยังมีพวกรอยแดงนะคะพวกรอยเส้นเลือดอยู่เนาะแต่ฝั่งนี้ก็ดูเรียบเนียนดีนะจ๊ะจะทาอีกฝั่งนึงเด้อซึ่งตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขาก็จะเขียนมานะคะบอกว่าเขาใส่สารบำรุงอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกูตาไทโอนะคะวิตามิน B3 วิตามิน C นะคะแล้วก็สารสกัดจากมัลเบอรี่นะคะช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดพวกรอยดำรอยสิวต่างๆนะให้เพื่อนๆดูผิวกันใกล้ๆนะคะว่าผิวเป็นยังไงนะซึ่งการปกปิดของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะหน้าดูเรียบเนียนดีนะแต่ว่าสีที่แอมทาอยู่เนี่ยเขามีสีเดียวนะคะในเซเว่นก็มันอาจจะค่อนข้างขาวไปกว่าผิวแอมนิดนึงนะเดี๋ยวแอมจะขอคอนทัวร์หน้านิดนึงนะถ้าใครที่ซื้อแป้งมานะคะแล้วสีมันขาวไปหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้คอนทัวร์ในการแบบว่าช่วยได้นะคะแอมจะใช้คอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ไปตามกรอบหน้านะคะแล้วก็เหนียงด้วยเด้อจ๊ะแต่ว่าคิดว่าถ้าแต่งหน้าแล้วทาบลัชออนแล้วหน้ามันน่าจะโอเคมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจ้าไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็หลังจากที่แต่งหน้าแล้วนะใช้คอนทัวร์ช่วยนะคะแล้วก็แต่งหน้าอะไรเนี่ยรู้สึกว่าแป้งเขานะคะไม่ได้ดูขาวเหมือนตอนที่เราทาตอนแรกนะสำหรับวันนี้เนี่ยแอมไม่ได้ปัดไฮไลท์นะคะเพราะว่าเจ้าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อแมตต์นะคะก็เลยไม่อยากปัดไฮไลท์ทับลงไปนะเพราะว่าจะมาทดสอบนะคะการคุมมันของเจ้าตัวนี้ว่าเขาจะคุมมันได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าซึ่งวันนี้แอมค่อนข้างที่จะแบบรันยาวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูท้ายวันกันอีกทีนะคะว่าเจ้าแป้ง BB นามิตัวนี้เนี่ยเขาจะรอดหรือจะเละจ้าเดี๋ยวตามไปดูกันนะจ๊ะไปถึงนะคะเราก็จัดไปไฟกระพริบนะคะขอกินก่อนเลยนะคะหิวมากผมตอนแรกม้วนมาเองดีตอนนี้กระเซิงกระเซิงหมดแล้วนะเฮ้ยหน้ายังโอเคอยู่นะวันนี้ทำรีวิวแป้งใหม่มันโอเคปะมันดูเป็นไงอะโอเคปะสวยค่ะแต่น้อยกว่าเนิร์ดเนิร์ดบอกว่าสวยค่ะแต่น้อยกว่าเนิร์ดนะคะฟังนะคะทุกคนสวยค่ะโอเคปะวันนี้แอนทาแป้งมาตัวเดียวบอกเนียนนะคะหน้าหน้าหิวข้าวมากนะจ๊ะนะจุดนี้สั่งมา2อย่างนะคะอยากกินปลาแล้วก็อยากกินผักหวานนะจ๊ะมานั่งกินกันเลยทาน2ชั้นมาจ้านั่งกินกันเลยดีกว่านะจ๊ะ
าร้อนๆนะจ๊ะอร่อยตอนนี้นะคะเป็นเวลา4โมงเย็นนะเราทาแป้งกันไปตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าหลังจากที่ออกไปเดินประตูน้ำแพทินัมมารอแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปซื้อนู่นซื้อนี่อย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอัปเดตผิวที่บ้านให้ดูว่าผิวจะเป็นยังไงทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่ห้องกันแล้วนะคะจะขอมาอัปเดตนะคะสภาพผิวให้เพื่อนได้ชมกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 1:30 กว่านาทีนะคะทาไปตั้งแต่ตอนเที่ยงก็ผ่านไป7ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแอมอยู่ทั้งในแอร์นะคะแล้วก็อยู่เอาท์ดอร์นะไปเดินประตูน้ำไปซื้อขนตาปลอมคือร้อนแบบร้อนแล้วเหงื่อก็ออกเยอะมากว่าแป้งมันยังแบบไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวจะขอซับนะคะซับหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผิวมันออกมาประมาณไหนนะให้ดูผิวกันนะจ๊ะใกล้ๆเลยนะว่าผิวเป็นยังไงสำหรับบริเวณตรงแก้มเนี่ยแป้งเขายังติดอยู่นะคะคือไม่หลุดหรืออะไรทั้งสิ้นนะส่วนบริเวณจมูกเนี่ยมีหลุดบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากวันนี้เหงื่อออกเยอะนะก็ได้ผิวประมาณนี้เลยนะส่วนความมันออกมาประมาณนี้นะไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะก็นั่นแหละวันนี้นะคะมาแกะเล่นแกะลองนะคะสำหรับเจ้าแป้งนามีนะคะที่มีขายในเซเว่น5คะแนนเต็ม10เทียบกับราคาแล้วนะแอมให้ไปเลย8คะแนนนะเอาตรงๆว่าไม่คิดว่าแป้งราคาไม่ถึง200เขาจะทำมาได้เนียนขนาดนี้แล้วอะไปอีเวนต์วันนี้คือมีแต่คนชมนะว่าหน้าเนียนคือมันเนียนจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงแบบดูเนียนแล้วก็แบบผิวมันเบลอๆนะอะโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพียงทั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครไปลองใช้แล้วชอบยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG แล้วเนาะส่วนถ้ามีไอเทมไหนในเซเว่นแล้วเพื่อนๆอยากให้แอมรีวิวนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะรออ่านอยู่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนค่ะ